ราคาอ่านใต้คลิปที่ description และพิน comment ผมจะให้ไว้เป็นตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีลิงก์ด้วยอุปกรณ์หรือว่ามีดตัวนี้ผมยืมมารีวิวนะครับจากมิสเตอร์เจ้านายนี่คือ Kaiser นะครับ Kaiser ถ้าออกเสียงเป็นเยอรมันก็ Kaiser นะครับผมกล่องจะเป็นปลอกพลาสติกไหมไม่ใช่นะกล่องกระดาษนะครับโดยด้านข้างเขาก็จะบอกชื่อรุ่นนะครับไว้ตรงนี้นะครับมิลิทาวนะครับดีไซน์ by Jonathan Style แล้วก็รหัสโมเดลคือ KI3634A2 ตัวนี้ใบยาว 3.36 นิ้ว Made in China นะครับแล้วก็ variant เขาเป็น CPMS 45VN Black DLC Blade Titanium Purple Haze Handle นะครับก็เป็นมีดผลิตจีนนะแต่ก็เป็นมีดที่งานประกอบและวัสดุดีมากนะครับมาดูกันนี่ทำเหมือนประตูเลยประตูมือจับสิงนะเปิดแบบนี้ฟึบผมเคยรีวิว Kaiser ในช่องไปแล้วบ้างนะครับบางรุ่นนะก็ยืมมาทั้งหมดเลยแล้วก็ผมเคยซื้อ Kaiser ไว้เล่มหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายเจ้าของเขามาซื้อกลับไปเพราะว่าเหมือนกับเขาคิดถึงมันนะครับก็ขายคืนกลับไปแล้ว Kaiser นะครับผ้าเช็ดแล้วก็เป็นเอกสารต่างๆนะครับวิธีขั้นตอนการผลิตก็เป็นรูปแล้วก็เป็นคำแนะนำรวมถึงข้อมูลนะครับที่นักสะสมมีดหรือว่าผู้ใช้งานมีดอาจจะอยากทราบเขาก็ให้ข้อมูลมานะครับผมมีสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะคะเป็น Action for Dream ก็เป็นรูปโคอาล่าถือมีดนะครับอันนี้เป็นโคอาล่าเหมือนกันครับโคอาล่าออกแนวแบบฮาร์ดคอร์หน่อยนะครับสติ๊กเกอร์แล้วก็กระเป๋าพร้อมกับในนี้จะเป็นอะไหล่นะครับเป็นสกรูฮาร์ดแวร์สีดำแถมมาด้วยเซตหนึ่งนะครับผมฝาปิดเป็นแม่เหล็กนะครับดีงามเลยซองก็เป็นซองไนลอนสีดำแบบนี้นะครับมีเอ็มเบลมหรือแบชอยู่ด้านหน้าว่า Kaiser เปิดมาข้างในจะเจอตัวมีดนะครับพร้อมกับตัวซองกันขูดขีดนะซึ่งเจ้าของมีดนะครับดูท่าทางเขาจะชอบแนวไทเทเนียมกับแฟตคาร์บอนพอสมควรนะผมเห็นหลายเล่มแล้วพี่เขาก็มีมีดลักษณะนี้อยู่นะครับทั้งแบบมีดพับแล้วก็มีดที่เป็นสลิปจอยลองชั่งน้ำหนักหน่วยกรัมนะครับผมมีน้ำหนักพอสมควรนะน่าจะ150กรัมได้ไหมไม่ถึงนะครับ114กรัมเท่านั้นก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่าจับถือในมือเนี่ยรู้สึกหนักเพราะว่าด้ามมันเป็นด้ามที่ค่อนข้างแน่นหนานะครับเราลองวัดขนาดคร่าวๆดูแล้วกันนะครับเมื่อมีดพับเก็บพร้อมพกพาอยู่ที่ 11.8 เซนติเมตรนะครับ 4.7 นิ้วนะครับโดยประมาณแล้วก็มีดเมื่อกางออกมาพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็จะมีความยาวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ8นิ้วหรือ 20.4 เซนติเมตรใบมีดก็คือ3นิ้วกว่าที่เขาแจ้งไว้ตะกี้นะครับ 3.6นิ้วกว่านะครับประมาณ 8.8 เซนติเมตรน้ำหนัก115กรัมนะครับก็เป็นน้ำหนักที่กับมีดไซส์นี้ผมว่าก็เป็นไซส์ที่เหมาะสมแล้วนะครับตัวมีดเนี่ยเป็นมีดพับที่ดูน่าสนใจมากเล่มหนึ่งเลยนะเพราะว่าส่วนที่เตะตาที่สุดเลยนะครับในมีดเล่มนี้ก็คือด้ามนะครับถัดมาก็คือใบซึ่งเขามีลักษณะใบเป็นทรงคลิปพอยต์นะครับบางคนเรียกดรอปมันจะเป็นคลิปจะเป็นดรอปก็ได้นะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงๆคือถ้าจะระบุว่ามันเป็นดรอปหรือเป็นคลิปแต่โดยทั่วไปเวลาเรามองเนี่ยนะครับบางคนจะบอกมองว่าเป็นดรอปเพราะว่าปลายมีดต่ำลงกว่าแนวสันด้านบนนะครับแต่ผมมองผมว่าเป็นคลิปมางี้แล้วคลิปออกแบบนี้นะครับบริเวณด้านบนสันส่วนตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีการลบความหนาลงนะทำให้ปลายมีความเรียวบางแล้วก็สันมีดด้านบนตรงนี้จะมีจิมปิ้งกันลื่นนะครับอยู่บนสันเหนือรูที่ออกแบบมาเป็นทรงสามเหลี่ยมคว่ำแบบนี้นะครับใช้ในการเปิดใบมีดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือลดน้ำหนักใบด้วยบริเวณด้านข้างจะมีมาร์กนะครับ Kaiser พร้อมกับสัญลักษณ์บางคนบอกเป็นสับปะรดมันอาจจะเป็นมงกุฎก็ได้นะจริงๆแล้วนะครับเนี่ยเหมือนสับปะรดจริงๆอะไรเนาะ Kaiser นะครับผิวเนี่ยเป็นผิวซาตินเหมือนจะเป็นแฮนด์รับซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็จริงๆมีการโค้ดผิวนะครับซึ่งทาง Kaiser เขาระบุไว้ข้างกล่องว่าเป็น
DLC นะ Diamond Light Carbon ก็คือเป็น DLC ที่มีการขัดอีกทีนึงแต่ผมไม่รู้ว่าเล่มนี้เป็นแฮนด์รับไหมนะครับผิวเนี่ยเรียบเนียนมากๆเลยนะลองดูเนาะนะครับมันเป็นเส้นแบบละเอียดมากๆเลยสวยแล้วมีการสะท้อนแสงมีเงาเหลื่อมๆนิดหน่อยนะครับคมก็เป็นคมเพลนเรียบธรรมดาส่วนด้านนี้ก็จะมีชื่อหรือแล้วก็โลโก้ดีไซเนอร์ครับคือ Styles นะครับ Design นะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นชื่อรุ่นนะครับ Militao 314เป็นรหัสนะครับคมแล้วก็การขึ้น Grind นะครับก็จะเป็น High Flat ซึ่งจะส่งผลในการตัดสไลด์ที่ดีนะครับเวลาเรากรีดตัดเวลาเราปอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแรงเสียดทานข้างใบก็จะน้อยประกอบกับผิวที่เป็น DLC ที่เรียบรื่นด้วยนะครับก็ทำให้แรงเสียดทานน้อยลงด้วยนะจะออกแบบเทาๆดำๆไม่ได้ดำปี๋ไม่ได้ดำด้านมันจะออกดำเงาๆหน่อยส่วนด้ามแล้วก็วัสดุผลิตนะครับเป็นไทเทเนียมอะลอยเกรดเนี่ยผมไม่ทราบว่าเป็นเกรด 6AI4V AL4V หรือว่าเป็น TC4 อะไรพวกนี้นะครับแต่ก็เป็นไทเทเนียมเพราะมีน้ำหนักที่เมื่อเทียบกับขนาดของมีดแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างเบาเลยนะนะครับลักษณะสันด้ามก็จะตรงมาถึงด้านหลังแล้วก็ป้านนะครับออกแนวแบบมนลบเหลี่ยมแต่ก็ไม่ได้มนเป็นทรงรีนะครับออกจะเป็นคล้ายๆแนวเหลี่ยมๆแต่ว่าปลายไม่เหลี่ยมเท่านั้นทำให้เกาะจับในลักษณะนี้ได้สะดวกนะครับจะใช้งานเป็นมีด EDC กึ่งทัคติคอลได้ด้วยส่วนของด้ามเนี่ยจะมีลักษณะโค้งนะครับคอนทัวร์บริเวณหน้าไปด้านหลังตลอดแนวนะครับส่วนตามยาวแต่ตามนี้ก็คือเป็นเส้นตรงแบบนี้ธรรมดานะครับไม่ได้มีการแบบเสาะร่องอะไรกันลื่นอะไรมากมายส่วนฮาร์ดแวร์ก็จะยึดไว้ด้วยสกรูทร็อกสีดำ4ตัวนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็อีก4ตัวถ้าไม่นับตัวคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็คลิปเนี่ยติดตั้งมาบริเวณด้านขวาของมีดนะถ้าเราพับแล้วเก็บนะครับก็จะเป็นทิปอัพแครี่ด้านขวาเท่านั้นนะครับปลายชี้ขึ้นเวลาพกคลิปเป็นบิเล่ก็คือตรงนะครับย้ายฝั่งไม่ได้นะครับน่าเสียดายคือด้านนี้ไม่มีรูรองรับคลิปมีแค่ด้านนี้นะเป็นคลิปคล้ายๆคลิปปากกาดิฟประมาณนึงผิวของด้ามนะครับทั้ง2ฝั่งเลยครับทั้งโชว์ซ้ายแล้วก็ฝั่งที่เป็นคลิปซ้ายนะครับจะเป็นเฟตคาร์บอนสีม่วงนะครับถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่ามันจะมีชั้นเลเยอร์ของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซ้อนกันที่เป็นสีเหลือบเทาดำตรงนี้นะครับข้างในแล้วก็จะเป็นเทาดำด้านข้างนอกถัดไปก็จะเป็นชมพูม่วงแล้วก็เป็นม่วงนะไวโอเลตเพอร์เพิลปนกันเลยนะครับนี่คือความแตกต่างของไวโอเลตกับเพอร์เพิลนะครับผมก็คือเป็นน้ำตาเป็นม่วงอมแดงน้ำตาลนะครับกับเป็นม่วงอมสีแบบสว่างขึ้นมาหน่อยจะเป็นสีที่แรนดอมขึ้นมาซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยลายตรงนี้จะดูผ่านๆคล้ายๆกันแต่ว่าแพทเทิร์นการเรียงตัวรวมถึงตำแหน่งของสีและลายเนี่ยมันเหมือนลายนิ้วมือคนนะครับที่ดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวแล้วตัวคาร์บอนไฟเบอร์นี่ก็เป็นแบบอินเลย์ก็คือแปะเข้าไปข้างบนนะครับข้างในฝังไว้เพื่อความสวยงามจับแล้วเราจะรู้สึกว่ามันสักๆมือประมาณหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้มีลายกันลื่นอะไรขนาดนั้นส่วนโครงสร้างมีดจะเป็นแบบโอเพนแบ็กนะครับก็เปิดช่องระบายความชื้นระบายอากาศแล้วก็เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายมีสแตนด์ออฟหรือสเปเซอร์นะครับ2ตัวด้านท้ายแล้วก็โครงสร้างด้านในของตัวไทเทเนียมเองเนี่ยเขาจะออกแบบมานะครับมีรูนะครับสำหรับลดน้ำหนักด้วยนะครับเจาะรูไว้ทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้อยู่ตรงท้ายด้านนู้นอยู่ข้างบนนะครับเพื่อลดน้ำหนักของตัวด้ามแล้วก็วัสดุทั้งหมดนะครับส่วนระบบล็อกและนิรภัยตัวนี้เป็นระบบบางคนจะบอกเป็นไลเนอร์ล็อกนะครับก็คือเป็นไลเนอร์ล็อกได้ด้วยนะดูแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเฟรมล็อกนะครับเพียงแต่เป็นเฟรมล็อกที่มีคาร์บอนแปะทับข้างบนอีกทีนึงแต่ตัวล็อกบาร์เนี่ยมันเป็นเฟรมนะครับมันไม่ใช่ไลเนอร์นะเห็นไหมชิ้นเดียวกันข้างในนะครับทำให้ความแข็งแรงมีมากกว่าไลเนอร์ล็อกแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยยังมีลิมิเตอร์ด้วยนะครับป้องกันล็อกดันเลยระยะออกมาทำให้ล็อกหักเสียหายหรือล็อกยานมีอินเสิร์ตกันล็อกสติกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใบมีดเนี่ยลอยอยู่เหนือตัวล็อกเลยนะครับไม่มีกึดๆเลยไม่มีอิดๆเลยนะไม่มีการติดขัดอะไรทั้งนั้นดันง่ายมากพื้นที่ตรงนี้ก็กว้างนะครับแล้วก็ไม่มีลายกันลื่นอะไรพับเก็บก็สะดวกส่วนระบบการช่วยกลางนะครับ assist ก็จะมีรูนะครับซึ่งสามารถใช้เปิดทั่วๆไปนะครับโดยไม่ไปบีบล็อกนะครับก็เปิดทั่วๆไปแบบนี้นะครับจุดหมุนเป็น ball bearing ที่ลื่นมากนะครับลื่นมากเลยสามารถจะเปิดตัวมีดได้สะดวก reverse flick ทำได้หรือไม่ก็ได้ด้วยนะครับ
ส่วนการเปิดอีกวิธีหนึ่งคือ front flipper ซึ่งตรงนี้จะมีหลายการลื่นนะครับที่สันแล้วก็ด้านบนถ้าคนไม่ถนัดก็อาจจะเปิดยากหน่อยนะครับจับแบบนี้แล้วก็ flick นะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกด้านหนึ่งแล้วกันนะด้านขวาอย่าไปบีบล็อกบาร์นะครับจับห่างๆแบบนี้แล้วก็ฟลิกใช้นิ้วโป้งดันทางนี้นะครับโมชั่นแบบนี้นะอาจจะสะบัดข้อมือช่วยก็ได้หรือว่าไม่ก็ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นมีดที่งานใบผิวนะครับโอ้โหแบบดูแพงมากนะราคาผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าด้ามก็ไทเทเนียมแถมเป็นแฟตคาร์บอนสีม่วงอีกแล้วใบเป็น S45VN อีกนะครับซึ่ง S45VN เนี่ยก็เป็นสแตนเลสสตีลเกรดนะครับนี่ดรอปชัดเลยนะปิดนะครับคือเปิดลื่นมากแล้วก็ล็อกนี้ก็ไม่แข็งเลยนะครับเป็นมีดที่ล็อกแน่นหนาแต่ก็ไม่ได้แน่นจนน่ารำคาญนะครับการเปิดผมว่าดีที่สุดคือใช้รูนี่แหละนะดันแบบนี้นะครับขนาดว่าใหม่นะยังไม่ได้ทำอะไรกับมีดเลย S45VN ก็เป็นสแตนเลสสตีลเกรดนะครับแข็งรักษาคมดีทนการเสียดสีสูงและทนสนิมด้วยนะครับจากบริษัท Crucible Industry นี่คือ Kaiser นะครับ Militao นะครับ314ผมไม่แน่ใจว่ามันมีด้ามสีอื่นแล้วใบสีอื่นไหมนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นมีดที่สวยมากเล่มหนึ่งเลยจับถนัดด้วยนะตรงนี้มีร่องนะครับแล้วก็ด้านบนก็ตรงๆออกแนว EDC/Tactical ได้สบายๆนะครับขอบคุณเจ้าของมากนะครับที่ให้ยืมรีวิวเราเจอกันใหม่อีพิโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม Heavy Raiden out